มีเหตุการณ์นึงต้องเตือนภัยคุณรังสีมาฮะมีสาวคนนึงเนี่ยหูดับโคม่าเข้าใจว่าสถานการณ์ตั้งต้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการกินหมูกระทะเพิ่งกินเมื่อวานต้องเตือนภัยเรื่องนี้น่าตกใจมากเพราะว่าสาวคนนี้อาการยัง50 50ถือว่ารุนแรงมากครับนี่ขนาดนั้นเลยเหรออืมคุณแม่แล้วก็พี่สาวกำลังลูบหัวน้องสปายน้องสปายเพิ่งไปกินน้องสปายอายุ17เองยังอยู่ ICU แล้วนี่น้องลืมตาตื่นไหมคะคือลืมได้นิดเดียวเหมือนรู้สึกตัวได้แค่ครึ่งของครึ่งเดียวฮะไม่สามารถยังไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกอื่นๆได้อีกแล้วครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี้ยน้องสปายไปทานหมูกระทะกับครอบครัวแล้วเวลาผ่านไป1สัปดาห์จาก1สัปดาห์มันไวมากเกิดอะไรขึ้น1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเที่ยวทางภาคอีสานพอไปเที่ยวอีสานเนี่ยอากาศเย็นกำลังสบายๆแล้วที่รีสอร์ทเนี่ยเค้าก็มีหมูกระทะก็สั่งหมูกระทะมารีสอร์ทไม่เกี่ยวนะไออาคารเนี้ยเดี๋ยวต้องอธิบายอีกทีว่าทางรีสอร์ทต้นทางเขาไม่เกี่ยวเรื่องของเรื่องก็คือทานหมูกระทะพอกลับมามีอาการประหลาดประหลาดและอาการประหลาดประหลาดเกิดขึ้น1สัปดาห์หลังจากกลับมาเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วอาการที่ตามมาคืออาเจียนจากนั้นหัวหมุนบ้านหมุนพอบ้านหมุนส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกกลับไปไม่เป็นไรคุณหมอคนแรกบอกกลับเลยฮะไม่เป็นอะไรให้กลับบ้านไปแต่ไปมาอาการมันดันกำเริบขึ้นมาและคราวนี้เนี่ยคือจากบ้านหมุนแล้วภาพตัดเลยฮะไม่สามารถจะทรงตัวยืนอยู่ได้ต้องรีบส่งโรงพยาบาลเข้า ICU ทันทีตรวจสอบมาตรวจสอบไปซึ่งคุณหมออีกท่านนึงมาตรวจสอบบอกเฮ้ยปล่อยไว้ได้ไงอะอาการวิกฤตอ้ําหลายคนแรกทำไมบอกว่าไม่เป็นไรอะติดเชื้อในกระแสเลือดโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มากนะติดเชื้อในกระแสเลือดเจาะไขสันหลังตรวจพบเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสโอ้ยคุ้นๆอ่ะไข้หูดับอาการนี้คือกินอาหารดิบหมูดิบหมูดิบอาหารดิบสเตปโตคอคคัสอันนี้ของแท้ทางคุณแม่ทางครอบครัวทางพี่สาวก็ได้ฝากเตือนทุกคนต้องระมัดระวังการทานหมูกระทะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่อาการตอนนี้น้องอาการเป็นยังไงความมือน่ารักน้องน่ารักสดใสมากตอนนี้อาการน้องแย่มากคือไม่รู้สึกตัวเลยล่าสุดตรวจสอบไปนะครับน้องลืมตาขึ้นไม่ได้นิดหน่อยแต่อาการตอบสนองที่คือถามไว้ยังไม่มีฮะอาการจ้าเจ้าไม้ยกยังไม่ได้ยังไม่สามารถทำได้ตอนนี้คุณแม่บอกรอปาฏิหาริย์เฮ้ยขนาดนี้เหรอก็โคม่าไงรอปาฏิหาริย์ก็ไปถ่ายถามหมอคุณหมอบอกว่าอาการ50 50แล้วสมมติถ้าน้องหายขาดออกมา50 50คือ50 50 2ชั้นนะ50 50คือโอกาสหายก็ได้แล้วถ้าหายมาชีวิตคนแบบใช้ชีวิตเต็มร้อยหรือ50 50อีกเหมือนกันนะฮะเหตุการณ์เนี้ยหมอกอล์ฟสิทธาลิขิตนุกูลนะครับหมอกอล์ฟบอกว่านี่เสี่ยงมากการรับประทานหมูดิบเนี่ยถือว่าเสี่ยงมากดังนั้นขอให้รับประทานอาหารปรุงสุกเสียดีกว่าฟังจากหมอกอล์ฟครับภายกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่นิยมบริโภคเนื้อหมูสุกๆดิบๆนะครับเพราะว่าไข้หูดับนี่เป็นกันเยอะเลยนะครับเกิดจากการที่ไปบริโภคเนื้อหมูเลือดหมูของหมูที่กำลังป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับมีบาดแผลต่างๆเนี่ยนะครับพอบริโภคเข้ามาเชื้อโรคแบคทีเรียตัวนึงนะครับ Streptococcus suis เนี่ยนะครับมันติดเชื้อในร่างกายของเราครับไม่เกิน14วันนะครับก็จะมีอาการไข้ปวดเมื่อยหนาวสั่นได้ที่สำคัญเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วลามไปที่ประสาทหูชั้นในนะครับหูชั้นในอักเสบนะครับทำให้หูดับแบบถาวรดับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดจนถึงขนาดเสียชีวิตได้นะครับแบคทีเรียเนี่ยมันอยู่ในตัวหมูที่ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นไปสัมผัสกับเขาหรือไปกินหมูสุกๆดิบๆนี่เป็นหมดเลยนะครับคุณหมอก๊อฟเตือนถูกแล้วแต่ทางคุณแม่เนี่ยก็ยืนยันว่าบ้านนี้ไม่มีใครมีรสนิยมทานหมูดิบอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องสปายเรื่องของเรื่องครอบครัวก็ยืนยันนะครับว่าไอ้หมูกระทะเนี่ยหมูสุกแต่มีความเป็นไปได้ว่าเศษหมูดิบ มันจะติดที่ตะเกียบไม้พอมันติดที่ตะเกียบไม้อะตะเกียบไม้บางทีมันจะมีซอกเล็กๆอาการแบบนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงเศษหมูดิบมันอาจจะไปติดที่ซอกตะเกียบไม้แล้วเวลาเอาละเรารับประทานเนื้อหมูที่เราปิ้งเนี่ยมันอาจจะสุกหรืออาจจะไม่สุกแต่ว่าบ้านนี้ยืนยันว่าสุกแต่ไอ้เศษหมูดิบมันไม่สุกแน่เพราะมันไม่ได้อังไฟตลอดเวลาดังนั้นเวลาเราเอาเข้าปากมันอาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคตามเข้าไปในปากด้วยเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอจริงน่ากลัวขนาดนี้เหรออันนี้เรื่องจริงดิฉันแนะนำอย่างนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้หมูกระทะเวลาเขามาเนี่ยบางที่คุณเคยสังเกตป่ะเขาจะมีหมูมาแบบเป็นถ้วยให้เราเสร็จแล้วแล้วเราก็ตะเกียบลงไปคน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 แล้วเราก็คีบหมูอ่ะวางลงไปบนกระทะสุกแล้วหลังจากนั้นมันมีชิ้นที่สุกแล้วก็ไอ้ตะเกียบอันเดิมที่เพิ่งคนหมูดิบเมื่อกี้มาคีบเข้าปากเรามันก็เลยอาจจะติดมาตอนนั้นหรือไม่อีกอย่างนึงนะข้อสันนิษฐานนะเวลาที่คุณเอาหมูวางบนกระทะคุณเห็นความเกยของมันป่ะบางทีหมูมันวางทับกันหมูที่สุกเลยอยู่ข้างล่างหมูดิบวางใหม่แปะอยู่ข้างบนแล้วเราก็ไปหยิบหมูสุกมากินซึ่งมันเพิ่งจะติดเนื้อดิบๆมาไงเสี่ยงเหมือนกันต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทานใช้ตะเกียบ2แบบแยกตะเกียบ1ตะเกียบหมูดิบกับ2ตะเกียบที่คีบเข้าปากเราต้องแยกไว้แบบนี้เลยนะฮะโอ้นี่เรื่องน่ากลัวมากจริงๆนะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะแล้วหมูกระทะมัน
เป็นอาหารประจำชาติเราไปแล้วนะคุณผู้ชมว่าไหมแล้วช่วงฤดูกาลแบบนี้หนาวนะกินกันทุกที่กินกันทุกบ้านนะฮะแต่ต้องส่งกำลังใจให้น้องสปายนะหายป่วยไวๆนะครับแล้วก็เฝ้าระวังกับทุกๆท่านด้วยนะคะเจอใครก็บอกกันเตือนกันดีที่สุดเลยขอตะเกียบทางร้านเพิ่มอีกชุดนึงมันไม่สักกี่บาทไม่ว่ากันหรอกนะร้านก็จะเข้าใจด้วยนะคะคุณผู้ชม